มีอีกเรื่องนึงนี่เกี่ยวคุณชาติหรือเปล่านี่ไม่รู้นะฮะแต่ว่าคนที่เขามาพูดเนี่ยเขาบอกว่ามันก็อยากจะถามจุดยืนของคุณชาติชาตินะฮะก็คือดร.นิวฮะดร.สุพนัทเนี่ยนะครับเป็นนักวิจัยนะฮะแล้วของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์นะฮะมหาวิทยาลัยอาร์คันซอสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องม็อบนะฮะที่ผมเข้าใจว่าเอาพูดตรงๆนะไอ้ตั้งแต่มีเรื่องม็อบเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะตอนที่คุณชาติชาติอยู่ที่อเมริกานะคือคนเนี่ยถามเยอะนะโดยเฉพาะพูดจริงฝั่งสลิมอ่ะนะไอ้ผู้ว่าชาติชาติเนี่ยสั่งงานมาถึงเนี่ยจากอเมริกาสั่งมาถึงไทยเนี่ยนะฮะนี่ช่วยแสดงจุดยืนเรื่องม็อบหน่อยคุณสนับสนุนพวกกลุ่มม็อบ3กีบเหรออันนี้นี่ผมเห็นเค้านี่คือถ้าใครเคยตามFacebook ดร.นิวนะฮะก็เค้าเป็นใครนะอาจารย์พิษเป็นความหวังของสถาบันที่ตั้งไทยอ๋อที่ตั้งไทยเขาเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ฝั่งนั้นมี2คนใช่มั้ยมีคุณเนี่ยดร.นิวกับใครคนแล้วเขายังอยู่ที่นู่นเหรอฮะคุณอะไรนะอีกคนนึงกิติทัศน์เขายังอยู่ที่นู่นเหรอผมไม่ทราบไม่ได้รู้จักเขาลูกบิดมันเย็นนะอันนั้นไม่ใช่นักอีกคนนึงเขาก็ลูกบิดมันเย็นเหมือนกับกลับมาติคล้ายกันไม่ใช่ตักกะคล้ายๆกันเขาอีกคนนึงอันนั้นเขากลับมานานแล้วเย็นเท่าห้องส่งที่วอยหรือเปล่าเอาไม่รักประเทศไทยเหรอกลับมาที่นะฮะเนี่ยเขาถามแหละนะคือหลักๆอ่ะผมก็นั่งอ่านเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเขาบอกไว้แล้วนะไม่คือเขาบอกว่าตั้งคำถามว่าความต้องการบุกไปยังกรมทหารราบที่1มหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ครับร.1ทม.ร.อ.ของม็อบ3นิ้วเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดกันแน่ความจริงแล้วบ้านพักนายกไม่ได้อยู่ในพื้นที่ร.1ทม.ร.อ.หาแต่อยู่ในพื้นที่บ้านพักกองทัพบกบริเวณซอยพหลโยธิน2อีกทั้งร.1ทม.ร.ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ของหน่วยราชการในพระองค์มีทั้งโรงเรียนจิตอาสาวิทยาทานศูนย์การแพทย์โควิดเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินศูนย์กิจการแม่บ้านข้าราชบริพารรวมทั้งบ้านพักข้าราชบริพารซึ่งบ้านพักนายกไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวหากม็อบ3นิ้วต้องการไล่นายกควรเดินทางไปยังบ้านพักนายกโดยใช้เส้นทางพหลโยธิน2ครับนะครับมิฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการไล่นายกเป็นเพียงข้ออ้างนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วต้องการบุกพื้นที่หน่วยราชการในพระองค์จงใจก่อกบฏอย่างชัดเจนนั่นนะครับก็เขาบอกว่ามันการเคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วเนี่ยตอกย้ำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี64นะครับว่าม็อบ3นิ้วละเมิดต่อกฎหมายและอำนาจที่ประทายเรื่องล้มล้างใช่มั้ยใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในบอบชายตายมีความเป็นประมุขครับนะครับเพื่อยุติการก่อจลาจลที่มีชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อหลักสากลคุณชาติชาติสิทธิพันธ์มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการกลับมาก่อจลาจลของม็อบ3นิ้วเพราะเป็นหน้าที่ข้อแรกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพครับคือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันนี้เป็นปัญหาอาจารย์พิษเลยนะอ่านครบเลยตัวอักษรต้องอ่านไหมล่ะเอาต้องอ่านให้ครบดิเดี๋ยวอ่านขั้นข้ามเดี๋ยวเขาฟ้องเอาอ่านต้องอ่านให้ครบเขาบอกว่าคุณชาติชาติจึงต้องห้ามปรามการก่อจลาจลของม็อบ3นิ้วและช่วยการเปิดโปงกลุ่มคนที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นท่อนำเลี้ยงที่สนับสนุนงบค่าใช้จ่ายรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการก่อจลาจลตลอดจนนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาลงมือปฏิบัติเพื่อต่อต้านกบฏ3นิ้วอย่างเคร่งครัดเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรนะก็เขากำลังเรียกร้องชัดๆให้ทำอะไรนายกรัฐมนตรีผมก็กำลังงงๆอยู่ก็คือเขาก็เป็นการตีความขยายความไปนะครับเช่นหนึ่งมองว่าคือตัดสินไปแล้วว่าเป็นการก่อจลาจลใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในคำพิพากษานะฮะสองก็คือมองว่าคุณชาติต้องรับผิดชอบเพราะว่ามาตราที่หนึ่งคือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับโอ้ถ้าอย่างนี้นี่ก็ต้องเรียกร้องผมไม่ชอบใช้ตรรกะแบบนี้นะแต่เฉพาะในครั้งนี้นะก็ว่าก็ต้องเรียกร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยว่าแก้ปัญหาไหมเรียกร้องผู้บัญชาการทหารบกด้วยเรียกร้องนายกรัฐมนตรีด้วยปปช.แม่ฮ่องสอนด้วยปปช.แม่ฮ่องสอนปปช.เชียงใหม่ปปช.เชียงรายข้อแรกคุณรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันนี้เอาเฉพาะกรุงเทพนี่แหละก็เป็นการหนึ่งในความพยายามที่จะกดดันคุณอาจารย์ชัชชาติไปก็ต้องดูว่าอาจารย์ชัชชาติจะตอบยังไงแล้วมันกดดันคุณชัชชาติจริงไหมไม่รู้นะไม่รู้มันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ผู้คนทีผู้คนอารมณ์ก็วูบไหวไปเรื่อยคือผมคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้แล้วชาติชาติวางตัวแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าโอเคสุดแล้วบริการไม่ว่าคุณจะฝ่ายไหนกทม.มีหน้าที่บริการคุณครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงผมว่านี่เป็นท่าทีที่ผมคิดว่าเป็นท่าทีที่รับกับทุกฝ่ายครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยมอบเข้าไปที่อื่นด้วยนะครับวันนี้ก็มีการชุมนุมคือเขาไปทยอยตัวกันตรงแยกปทุมวันก่อนใช่ไหมเดินไล่ตู่สอง
อันนี้ต่อเนื่องมาจากเดินไล่ตู่หนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเขาประกาศนับกันไปทั่วเลยนะครับครับเขาเริ่มบ่ายสามโดยบ่ายสี่เนี่ยผู้ชุมนุมก็เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณแยกปทุมวันผ่านแยกเฉลิมเผ่าเข้ามายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมาอยู่ข้างหน้านะครับยังไม่ได้เข้าไปตรวจสำนักงานนะผู้ผิดเมื่อกี้คือมาอยู่ด้านหน้านี่แหละแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเรียกร้องให้ข้าราชการตำรวจรับใช้ประชาชนผู้ชุมนุมก็เดินเรียงหน้ากระดานและมีการคล้องแขนการพร้อมชู3นิ้วและตะโกนประยุทธ์ออกไปทำให้การจราจรบริเวณหน้าสยามสแควร์ติดขัดนะครับตำรวจก็เลยมีการเรียกรวมกำลังพลทั้งในและนอกเครื่องแบบหน้าบริเวณสำนักงานตำรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยครับพร้อมเตรียมรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือรถจีโน่นะครับจำนวน2คันมาจอดไว้ที่บริเวณด้านหน้าพร้อมกับรถขยายเสียงอีก1คันขณะที่บริเวณรั้วและป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝั่งประตู1เนี่ยที่ติดถนนเนี่ยนะครับซึ่งเพิ่งปรับปรุงเสร็จไม่นานนะครับจากการถูกชุมนุมคว้างปาสิ่งของและพ่นสีใส่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำผ้าใบมาคลุมเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อป้องกันความเสียหายมีการวางรั้วลวดหนามอะไรในบริเวณฟุตปาดอะไรเนี่ยใช่ไหมครับครับก็ว่ากันไปนะฮะที่มีแผงเหล็กการก็ยังไม่มีอะไรนะฮะในข่าวไม่แน่ใจว่าตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงแต่ว่าในข่าวตอนที่ช่วงเย็นนี่ยังไม่มีอะไรครับนะฮะก็คือเนี่ยหลักๆก็คือมาไล่ตู่นี่แหละนะฮะตะโกนประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปเนี่ยตลอดเวลานะฮะก็คืออย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ประกาศให้มวลชนยุติการชุมนุมนะฮะโดยใช้ข้ออ้างเรื่องของการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็ชี้แจงว่าการด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นความผิดตามกฎหมายนะฮะส่วนมวลชนก็มีเพียงบางส่วนที่อาจจะข้ามแนวรั้วไปยังบริเวณที่ตำรวจนั้นตรึงกำลังเอาไว้นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนั้นมีการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนก่อนที่จะมีการรวมตัวกันนะฮะ บอกว่าเนี่ยการชุมนุมในวันนี้ผู้ชุมนุมก็คงไปเรียกร้องให้ตำรวจเลือกข้างประชาชนแต่ตำรวจเนี่ยยืนข้างประชาชนอยู่แล้วนะฮะแต่อยู่ข้างประชาชนที่ทำตามกฎหมายฮะและเรายืนยันที่จะใช้ข้อกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะฝากน้องๆนะที่มีแนวคิดคนละแบบว่าที่ผ่านมาการชุมนุม2ปีนะฮะ 4,000 กว่าครั้งเนี่ยดำเนินคดีไปแล้ว 1,400 กว่าคดีในพื้นที่กรุงเทพ900กว่าคดีเนี่ยนะฮะเป็น200กว่าคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสน.ดินแดงนะฮะนั่นหมายความว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนมากกว่า 50% นะครับครับเรื่องพรก.ฉุกเฉินนี่เขาก็ออกมาเรียกร้องต่อเนื่องไม่ใช่ฮะว่าสถานการณ์โควิดมันก็ใช่ไหมเรื่องของการรวมตัวถูกไหมฮะไอ้พรก.ฉุกเฉินที่เขาประกาศใช้เนี่ยนะฮะสถานการณ์โควิดมันก็ดีขึ้นตามลำดับถึงขนาดเขามีการลดระดับแล้วนะฮะจากระดับ3มาระดับ2ใช่แต่ตำรวจเขาไม่มีความเขาไม่คิดไงเขาไม่คิดไงเขาบอกให้เดินตามมีกฎหมายใช้ก็ต้องใช้แต่อยากจะไม่ใช้ก็ไม่ใช้ได้นะไม่มีตัดขาดรัฐบาลเลยซึ่งก็เป็นการออกฮะเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่สามารถมีการชุมนุมได้คุณกฤษณะบอกนะฮะเพราะอยู่ในพรกฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและไม่ได้ใช้พรบชุมนุมสาธารณะมา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นท่านลืมไปได้เลยเรื่องการชุมนุมและถ้าท่านทำผิดก็ถือว่าผิดพรกฉุกเฉินเลยเห็นไหมอันนี้มาละถ้าหันไปใช้อันนี้ปุ๊บเนี่ยก็ชุมนุมไม่ได้เลยไม่ใช่เรื่องสิทธิ์ละใช่ไหมซึ่งในขณะเดียวกันนโยบายจากชาติชาติเองเขาก็บอกว่าจะหาพื้นที่ให้มีการชุมนุมอะไรไปครับถูกไหมครับตอนนี้ก็ว่ากันไปก็พอต่างฝ่ายต่างก็คิดไปอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ยังไม่พอนะฮะมันก็มีคำอธิบายอื่นๆอย่างไม่ได้ฟันธงแบบชูวัฒน์ทั้งหมดก็ได้เช่นมีคำอธิบายว่า เนี่ยพยายามจะบอกว่ามันมีการดำเนินคดีนะแต่มันคดีมาเยอะแล้วนะครับนะครับในระหว่างที่ท่านอาจจะสนุกออกมาเนี่ยเกิดความเดือดร้อนรำคาญก็ดีก่อเหตุไม่สงบก็ดีอยากจะบอกว่าอย่าเสี่ยงออกมาอย่าเป็นเครื่องมือของใครนี่เข้ามาแล้วเป็นคำอธิบายนี้ตลอดอย่าเป็นเครื่องมือของใครการเรียกร้องรัฐบาลมันมีการเรียกร้องแบบสันติอยู่แล้วนะครับและเรื่องที่จะเดินไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นกำลังประเมินสถานการณ์อยู่และเข้าใจว่าข้อเรียกร้องคืออะไรการจะไปห้ามไม่ให้มารวมตัวมันก็คงเป็นอีกประเด็นแต่เมื่อมารวมตัวกันแล้วทำผิดกฎหมายถ้าก็ต้องรับสภาพตามการกระทำเพราะต้องมีการดำเนินคดีต้องว่ากันไปแล้วคุณกฤษณะเขาคิดว่าเป็นเครื่องมือของใครนะฮะการชุมนุมเนี่ยเขามีทฤษฎีของเขาอยู่มั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณกฤษณะพันตำรวจเอกกฤษณะเนี่ยคิดยังไงแต่ว่าคือไม่คือพูดอย่างนี้เนี่ยมันตลกไงว่ามันเป็นเครื่องมือของตำรวจก็ได้นะเป็นเครื่องมือของประยุทธ์ก็ได้นะคุณจะได้ไม่ต้องเลิกพรกฉุกเฉินไงถูกป่ะมันก็เป็นเหตุที่คุณอ้างไงแล้วคุณก็ยอมยกเลิกพรกฉุกเฉินทันทีทั้งที่โควิดมันหายไปแล้วคุณกลัวม็อบใหญ่หรือเปล่าคุณกลัวอะไรนู่นนี่หรือเปล่าก็เลยไม่เลิกพรกฉุกเฉินก็เลยสร้างเหตุหรือเปล่าอาจจะมีแนวโน้มจะต่ออีกหรือเปล่าเพราะนั้นคุณกฤษณะกำลังพูดถึงใครเป็นเครื่องมือของใครมันพูดจาแบบนี้เนี่ยมันไปสร้างความแตกแยกไงไม่รู้ใครเป็นใครครับ